ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาทดลองแก้พริกร้อนมือนะครับผมไปหั่นพริกมานะครับไปปลูกพริกนะครับร้อนนะครับก็ได้ทดลองวิธีต่างๆนะครับไล่ตั้งแต่เอามือไปแช่น้ำเกลือนะครับก็ไม่หายครับพี่น้องครับแล้วก็เอาแอลกอฮอล์ล้างก็ไม่หายครับล้างน้ำสบู่ก็ไม่หายครับอันนี้ล่าสุดนะครับเนี่ยผมเอายาสีฟันนะครับเอายาสีฟันมาทาแล้วก็ทับด้วยหางจระเข้ครับรู้สึกว่าเย็นมือครับพี่น้องครับก็เป็นประสบการณ์จริงนะครับก็มาทำคลิปดีๆคลิปมีสาระไว้ให้พี่น้องได้นำไปใช้นะครับหางจระเข้นะครับกับยาสีฟันนะครับเนี่ยครับรู้สึกได้เลยครับขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับ